มิลลิไฮนะครับภาพสวยงามเล่นลื่นได้เสพบรรยากาศจริงๆสามารถลุยได้ทุกสถานการณ์เลยโอ้นี่เฮ้ยตายด้วยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยคันที่สองอ่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับแอดปองก็จะเอาโน้ตบุ๊กมาแนะนำเพื่อนๆนะครับบอกเลยว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้คุ้มค่ามากๆเลยนะครับตัวนี้ก็เป็น Lenovo IdeaPad Gaming 3นั่นเองนะครับมันคุ้มค่ายังไงเดี๋ยวผมจะพามาดูสเปคโน้ตบุ๊กกันเลยนะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับใส่ CPU Ryzen 5 5600H มาให้นะครับ6คอร์12เทรดสามารถเล่นเกมได้แทบทุกเกมสามารถตัดต่อได้ไวสามารถสตรีมได้นะครับคุ้มค่ามากๆเลยทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับมาพร้อมกับ RAM 16GB Duo Channel Bus 3200นะครับผมทำให้การทำงานหลายอย่างพร้อมกันเนี่ยทำได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับและที่สำคัญนะผมใครจะเอาไปเล่นเกมนะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับมีการ์ดจออย่าง RTX 3060นะครับผมบอกเลยว่าปรับสุดได้แทบทุกเกมเลยนะครับภาพสวยเล่นเกมลื่นนะครับในส่วนของการเก็บข้อมูลนะครับมาพร้อมกับ SSD M.2 ความจุถึง512กิกนะครับบอกเลยว่าสามารถลงเกมได้หลายเกมเก็บไฟล์ได้หลายไฟล์เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องอัปเกรดบ่อยนะครับและยังมีที่อัปเกรด SSD M.2 เพิ่มอีก1สล็อตด้วยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าสเปคแรงแล้วนะครับหน้าจอเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับหน้าจอ Refresh Rate สูงถึง165เฮิร์ตซ์นะครับ sRGB สูงถึง 100% เลยทีเดียวนะผมเมื่อจับคู่กับสเปคโน้ตบุ๊กแรงๆแบบนี้แล้วนะครับทำให้การเล่นเกมเนี่ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นภาพสวยงามมากๆเลยนะครับและที่สำคัญนะผม sRGB สูงถึง 100% เนี่ยก็สามารถเอาไปทำงานเกี่ยวกับการแต่งภาพก็ได้เช่นกันนะครับบอกเลยว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้คุ้มค่ามากๆเลยนะครับในส่วนของน้ำหนักโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับก็หนักประมาณ 2.2 กิโลเท่านั้นนะครับถือว่าเบามากๆเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ทำงานหรือว่าเล่นเกมที่ต้องไปทำงานต่างจังหวัดหรือว่าไปทำงานกับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้นะครับบอกเลยว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้พกพาสะดวกแล้วก็แรงอีกด้วยนะครับในส่วนของการรับประกันโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นการรับประกัน2ปีพรีเมียมแคร์นะครับเพื่อนๆสามารถโทรหา call center ปรึกษาปัญหาโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับแล้วก็มีประกัน on site service นะครับสามารถให้ช่างมาดูแลแก้ปัญหาโน้ตบุ๊กของเพื่อนๆเนี่ยถึงบ้านได้เลยนะครับบอกเลยว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับสเปคแรงแล้วการดูแลหลังการขายก็ดีอีกด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับผมได้ยินข่าวมาว่าโน้ตบุ๊ก Lenovo เนี่ยยอดขายดีอันดับ1ของโลกเลยนะครับเป็นยังไงน่าสนใจใช่ไหมครับเอาล่ะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพามาดูการออกแบบการดีไซน์พอร์ตการเชื่อมต่อนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแล้วเราก็จะมาทดสอบ4เกมฮิตกันนะผมว่าจะลื่นไหลแค่ไหนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบอดี้กันเลยนะครับบอดี้จะเป็นออกแบบสีเทาๆนะครับสวยงามมากแล้วก็จะมีโลโก้ Lenovo สีเงินอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อมากันเลยนะครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อด้านข้างนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อด้านข้างก็จะมี USB Type A 2พอร์ตนะครับแล้วก็มีรูหูฟังแบบ Audio Jack นะครับมีไฟแสดงสถานะแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องในการระบายความร้อนนะครับโน้ตบุ๊ก Lenovo IdeaPad Gaming 3รุ่นนี้นะครับมีช่องระบายความร้อนถึง4ช่องทางเลยนะครับก็ช่วยให้การระบายความร้อนดีมากๆเลยนะครับด้านข้างตอนนี้ก็จะมีช่องในการระบายความร้อนอีก1ช่องนะครับรวมเป็นด้านซ้ายขวาก็จะมี2ช่องนะส่วนนี้ก็จะเป็นที่เสียบสายชาร์จนะครับส่วนนี้จะเป็นที่เสียบสายแลนมีที่เสียบ HDMI แล้วก็มี USB Type C พอร์ตการเชื่อมต่อถือว่าเพียงพอนะครับในส่วนของรูระบายความร้อนอีก2ช่องนะครับก็จะอยู่ข้างใต้ตรงนี้นะครับจะมีตรงนี้1จุดตรงนี้1จุดนะครับเวลาลมร้อนออกมาก็จะเป่าด้านบนแล้วก็เป่าด้านล่างตรงนี้ต่อมานะครับในส่วนของด้านใต้โน้ตบุ๊กนะครับก็จะมีรูในการระบายความร้อนนะครับจะออกแบบคล้ายๆหลังพึ่งนะครับก็ช่วยให้การถ่ายเทความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ Windows 10แท้นั่นเองนะครับผมสามารถอัปเกรดเป็น Windows 11ได้ในส่วนของลำโพงนะครับก็จะมีซ้ายขวาตรงนี้นะครับในส่วนของตัวคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีไฟ RGB 4โซนเลยนะครับสามารถปรับผ่านซอฟต์แวร์ของ Lenovo ได้นะครับแล้วก็จะเป็น Anti Ghosting ถึง 100% เลยนะครับทำให้เรากดหลายๆปุ่มพร้อมกันเนี่ยปุ่มมันไม่ล็อกไม่ค้างนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์สเปคนะครับนัมแพดนะครับทำได้ค่อนข้างดีกดสะดวกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับปุ่มลูกศรซ้ายขวาหน้าหลังก็ถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับทำให้เรากดปุ่มเนี่ยได้สะดวกสบายมากขึ้นคล้ายๆกับปุ่มคีย์บอร์ดแยกของตัว Desktop PC เลยนะครับ
นี่ส่วนในส่วนของตัวเลขนะครับก็มีมาให้ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับปุ่มออกแบบมาดีมากสามารถกดได้อย่างขนาดนิ้วเลยต่อมานะครับในส่วนของหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอ 15.6 นิ้ว Full HD นะครับ Panel IPS อีกด้วยนะครับ165 Hz sRGB 100% นะครับพร้อมความสว่างถึง300 nits นะครับทำให้เราใช้งานได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็สามารถสู้แสงภายนอกได้อย่างดีเลยนะครับถือว่าตอบโจทย์มากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องเว็บแคมนะครับก็จะมีที่ปิดกล้องกันเวลาเราอาจจะโดนแฮกกล้องก็ได้นะครับก็คือปิดม่านไว้เลยนะครับแฮกเกอร์แฮกยากมากๆนะแบบนี้ถือว่าเลอโนโวใส่ใจความเป็นส่วนตัวของลูกค้ามากๆเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะพามาดูการเล่นเกมจริงๆกันดีกว่าว่าจะเร็วแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยเราก็มาทดสอบกับเกมยอดนิยมกันก่อนเลยนะครับมาดูเซตติ้งนะเซตติ้งผมปรับเป็น Very High เลยนะครับเรียกว่าปรับสุดเลยก็ว่าได้นี่ครับ Text to Very High Shader Very High Shadow Very High ReflectionVery High นะครับส่วนใหญ่ปรับเป็น Very High ทั้งหมดเลยนะประมาณนี้นะ Advanced Graphic นี่ก็ตามนี้เลยนะแต่ผมบอกไว้ก่อนเนาะถ้าเอาไปเล่นเซิร์ฟคนเยอะๆทำสตอรี่ปรับ Very High ไม่ค่อยเหมาะนะครับถ้าทำสตอรี่คนเยอะๆ20 40 50คนขึ้นไปผมแนะนำให้ปิดเงาแล้วก็ทุกอย่างปรับเป็น Normal มันจะลื่นนะครับแต่ถ้าเป็น Very High เวลาเราไปบวกกันเยอะๆเนี่ยมันอาจจะหน่วงนะครับด้วยที่ว่าการ์ดจอมันทำได้แค่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิลลี่ไฮนะครับภาพสวยงามสังเกตตอนผมเดินนะนี่ไม่มีอาการค้างอาการกระตุกเลยนะครับแสงสะทงสะท้อนต่างๆสวยงามมากครับทุกคนนี่ลองวิ่งสักหน่อยนะครับเอฟเฟกต์นะนะครับเอฟเฟกต์กระพริบตามมือต่างๆเห็นไหมครับลองวิ่งดูสวยงามมากครับเฟรมเรท 60-70 เฟรมลื่นๆเลย CPU ทำงาน 30-40% การ์ดจอทำงาน 70-80% นะครับอุณหภูมิเย็นทั้งคู่นะครับการ์ดจอรู้สึกว่าจะเย็นมากๆเลยครับผมถือว่าบริหารจัดการความร้อนได้ค่อนข้างดีส่วนอุณหภูมิ CPU ก็โอเคนะครับไม่เกิน90องศาถือว่าเย็นนะครับห้องที่ใช้เทสนะครับเป็นห้องแอร์เปิด25องศาผมจะลองพาไปขับในเมืองกันนะครับจะได้ประมาณกี่เฟรมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยขับเข้าเมืองนะครับเฟรมเรทก็ยังอยู่ที่ 70-80 เฟรมเดี๋ยวเรามาดูตรงที่กาลาดนะครับตรงที่ม็อดเยอะๆมาดูกันว่าจะเหลือประมาณกี่เฟรมภาพสวยมากครับนึกว่าเกม Forza นะเนี่ยใกล้ถึงแล้วนะครับนะครับเห็นไหมดรอปเหลือ50เฟรมแล้วครับถึงกาลาดแล้วขับรถเข้าไปสักหน่อยฟึบนะครับถ้าตรงเนี้ยคนเยอะอย่างเมื่อคืนที่ผมเทสนะจะเหลือประมาณ 40-50 เฟรมนะครับเป็นปกติครับผมปกติเลยเกมมันกินสเปคครับอันนี้นึกว่าแถวอเมซอนนะตรงทางออกกรุงเทพชลบุรีครับคร่าวๆกับเกม GTA V5M ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับเกมต่อไปกันเลยเราก็มาเล่นเกม PUBG กันเลยนะครับการปรับตังค่าตอนนี้ผมปรับเป็นอัลต้าเลยนะครับนี่ตามนี้เฟรมเรท100เฟรมเขาพูดกับจอ165เฮิร์ตกำลังดีเลยนะครับด่านนี้เป็นด่านหิมะนะครับแต่ถ้าด่านใหญ่กว่านี้เฟรมเรทก็อาจจะลดหลั่นลงมานะครับให้ดูคร่าวๆนะเดี๋ยวเราจะลองปรับเป็นเวลิโลกันให้ดูนะครับจะแตะ160เฟรมเหมือนกับรีเฟรชเรทหน้าจอหรือเปล่านี่ครับก็ได้อยู่ประมาณ120เฟรม130เฟรมนะครับก็ถือว่าลื่นทุกการตั้งค่าโอ้หันมาทางนี้ก็เกือบแตะ200เฟรมเลยนะครับเล่นลื่นไหลครับผมไม่ต้องลุ้นเลยยิงระปรับเป็นวิดีโอนะครับคู่กับหน้าจอ165เฮิร์ตด้วยบอกเลยว่าลื่นมากมากครับผมครับอุณหภูมิ CPU อยู่ที่ประมาณ80องศาการ์ดจอเย็นๆที่66องศาถือว่าระบายความร้อนได้ดีมากๆครับผม
นะครับลื่นปื๊ดน้องวิ่งยาวๆให้ดูนะครับมาต่อเกม Battlefield 2042กันเลยนะครับการปรับตะค่าตอนนี้ปรับเป็นอัลต้านะครับนี่ตามนี้เลยนะครับปิด Ray Tracing นะครับปิด DLSS นะนี่ตามนี้ครับเฟรมเรทที่ได้ประมาณ60อุ๊ยโอ้เดี๋ยวๆบัฟตัวเองก่อนเฟรมเรทที่ได้นะ60 70เฟรมเลยถือว่าโอ้โหทำไมมันเยอะจังเนี่ยโอ้โห60 70เฟรมนะครับตาจอทำงานเต็มที่เลย 90% CPU ทำงาน 50-60% จะเห็นได้ว่า CPU ทำงานเพียงพอนะครับกับเกม Battlefield 2042แรมเครื่องก็กินไปเพียง10กิกเท่านั้นนะครับถือว่าทำได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าแบบฉากไหนคนเยอะๆก็เฟรมเนี่ยจะประมาณ 40-50เฟรมนะครับถ้าเน้นลื่นนะก็ปรับเป็นมีเดียมปรับไฮก็ได้นะครับไม่จะเป็นที่จะต้องปรับไปถึงอัลต้านะครับไปเชิญเพื่อนนะเว้ยอู้ทั้งอู้ลบกันมาลองปรับการตั้งค่ากลางๆกันดูบ้างดีกว่านะครับมีเดียมนะโอ้มีเดียมกำลังดีเลยครับทุกคน70เฟรมลื่นๆเลยเราสั่งระเบิดแล้วเว้ยตายครับโอ้เสียงรถเหมือนแบบรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยอืมต่อเกม Forza เลยนะครับการปรับตั้งค่า PCS ปรับเป็น Extreme เลยนะครับบอกเลยว่าปรับสุดมาดูความลื่นไหลกันนะครับบอกเลยว่าภาพสวยงามมากๆเลยนะครับลองขับดูครับ50-60เฟรมนะภาพสวยมากถ้าอยากลื่นมากกว่า60เฟรมก็ปรับการตั้งค่าลดลงมานะครับตามสเต็ปเลยอู้แต่บอกเลยว่าโดยรวมแล้วเกม Forza เล่นได้อย่างสบายๆครับทุกคนการกดเมนูนะครับนี่กดได้อย่างรวดเร็ววิ่งลุยป่าลุยเขานะครับดูครับเป็นอย่างไรกันบ้างภาพสวยงามเล่นลื่นได้เสพบรรยากาศจริงๆสามารถลุยได้ทุกสถานการณ์เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนแข่งกันบ้างดีกว่าดูครับเฟรมเรท50เฟรมเล่นลื่นไหนไม่มีสะดุดเลยนะครับการ์ดจอทำงานเต็มที่เลยในขณะที่การ์ดจอทำงานเต็มที่นะครับอุณหภูมิการ์ดจอก็ไม่เกิน70องศาถือว่าเย็นมากๆเลยนะครับ CPU ทำงาน 40% อุณหภูมิก็ไม่เกิน90องศานะครับที่ห้องแอร์เนาะส่วนแรมเครื่องก็เพียงพอนะครับนี่เล่นได้สบายๆเลยนะครับกับเกม Forza 5มาเล่นเกม Valorant กันเลยนะครับการปรับตั้งค่าปรับเป็นต่ำนะครับตอนนี้เฟรมเลยอยู่ที่ประมาณ160-170เฟรมเลยนะครับโอ้ย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 โอ้โหผิดแรงมากโอ้นี่เบิดครับไม่เวิร์กเราต้องเน้นระยะประชิดนะครับผมอยู่คนเดียวด้วยเฮ้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 ยโอ้เอาเรื่องนะครับเล่นลื่นไหลปรับเป็นโลอ่ะเดี๋ยวเรามาลองปรับการตั้งค่าปรับกราฟิกสวยๆกันดูบ้างดีกว่านะครับวิดีโอไฮนะครับปรับเป็นไฮปรับเป็นไฮออน 16x โอเคอ่ะอุ๊ยเฟรมเนี่ยก็ยังสูงอยู่นะครับ165-170เฟรมบอกเลยว่าลื่นภาพสวยทุกการตั้งค่าจริงๆโอ้ตายไปแล้วหนึ่งตัวโ
โอ้โดนแฟดโดนแฟดเอาไว้โอ้โอ้ใส่ลูกใส่ลูกอุ้ยเห็นครับลื่นไหลนะโอ้โหได้หัวหัวโดนไปหนึ่งดอกจะต้องโชว์ความเป็นโปรเฟสชั่นอลหุ้ยตายด้วยอ่ะหุ้ยหุ้ยหุ้ยใครสองอ่ะไม่ทำไมผมฟุกจังวะเอาเป็นว่าเล่นลื่นไหลมากครับผมกับเกม Valorant เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ Notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3ตัวนี้แรงถูกใจใช่ไหมครับเล่นเกมได้แทบทุกเกมภาพสวยเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกราคานะครับราคาตอนนี้นะครับลดจาก 4,990 บาทเหลือเพียง38,990นะครับถือว่าลดลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าใครได้ไปคุ้มค่ามากๆเลยนะเล่นได้แทบทุกเกมสามารถสตรีมเกมได้ด้วยและที่สำคัญนะครับแถมเมาส์ฟรี Legion Gaming Mouse รุ่น M300 อีก1รุ่นมูลค่าถึง890บาทเลยนะครับถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะครับโปรโมชั่นต้องมีตั้งแต่วันนี้จนถึง31 มีนา 2022เลยนะครับยังไงก็ถ้าชื่นชอบรีบจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับคุ้มๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับ